ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถิ่นเก่าที่เป็นเวทีริเริ่มที่ทำให้เราได้มาประกวดนางงามเนาะก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มาเจอแฟนคลับไหมหรือจะมาเจอพี่ๆทีมงานหรือจะเจอใครไหมอะไรเงี้ยค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมมีสิคะอิงฟ้าวราหะทั้งใจค่ะแต่ว่าเราก็มีแอบเชียร์คนอื่นด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นน้องม่านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องไฮดี้น้องชาลอตหรือน้องมีมีก็มาเชียร์แบบมาให้กำลังใจทุกคนที่แบบเราแบบรู้จักแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆที่เพิ่งมาประกวดในปีนี้ด้วยน้องๆอาจจะมีความแบบว่าคิดว่าตัวเองจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าทำแบบนั้นแล้วทำได้แล้วก็ทำเลยไม่ต้องแบบคิดเยอะเหมือนอย่างที่นิดาเคยเป็นอะไรเงี้ยฝากถึงน้องเยาวชนที่อยากประกวดนะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อที่อยากจะมาประกวดเยาวชนนะคะก็รักษาดูแลตัวเองให้ดีนะคะในระหว่างที่เราเป็นเด็กได้เป็นเยาวชนนะคะมีกิจกรรมอะไรของโรงเรียนก็ร่วมทำนะคะเพื่อจะได้แบบว่าจะได้ค้นหาตัวเองให้ถูกจุดจะได้รู้ว่าความสามารถของเราเป็นอะไรพอเรามาประกวดปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องตายใครแล้วก็ดูแลความเป็นเราให้ดีที่สุดค่ะดูแลตัวเองดูแลภาพลักษณ์ของเรานะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเราจะได้เจอแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งดีๆค่ะผลงานนิดาช่วงนี้เราต้องฝากไอจีให้คุณผู้ชมติดตามค่ะก็สามารถติดตามผลงานนิดาได้ที่ Instagram นะคะที่นิดาวนิดาดอกกุหลาบภาษาอังกฤษได้เลยค่ะก็น่าจะขึ้นเลยนะคะค่ะ